ประวัติอรหันต์ที่ฉันจะเล่าคือหลวงปู่ขาวอนาลโยเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานท่านสำเร็จฌานยอดยิ่งพิญโยใจเด็ดเดี่ยวเหนือกว่าธรรมดาท่านมีเมตตาแผ่ไปใหญ่โตสง่างามมันช่างมีงาฝูงช้างป่าก็ยังมาชัยโยน้อมคำนับกราบหลวงปู่ขาวสัตว์สี่เท้าเขายังรู้นะโมคอยปกปักคอยอารักขาด้วยศรัทธาสิทธิ์พระพุทธโธท่านสำเร็จเป็นอรหันต์สิทธิ์อาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ขาวนาลโยท่านคือหน่อโพวัดธรรมกลองชัยยาจะที่ชา